ขนาดนี้เนี่ยนะคะนาทีนี้พูดได้เลยว่าละครเรื่องมณีหยาดฟ้าเป็นละครที่ฮิตติดใจคุณผู้ชมอยู่มากในขณะนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากเจ้าหญิงอริยาแห่งบุรมณีฟ้ามาพูดคุยกับเราในสมาคมชมดาวยินดีต้อนรับเลยค่ะสมาคมชมดาวอีกครั้งนึงครั้งนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ละครออนแอร์ไปได้จนจบแล้วเนี่ยนะคะใกล้จะจบแล้วเนี่ยคนที่เจอกันตามที่ต่างๆเขาทักน้องแอนยังไงบ้างส่วนใหญ่นะคะถ้าอินกับละครมากๆก็จะเป็นยังไงบ้างเจ้าหญิงไปไหนมาทำไมชันชนไม่ตามมารักษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีไปเจอแม่บ้านทหารเรือด้วยกันตัวจริงของจริงก็จะบอกฝากบอกชาญชนด้วยนะไม่มีบ้านไหนเขาไม่มีคนใช้เขาใช้เรามากเกินไปแล้วใช้เมียหนักเกินไปหน่อยแล้วบ้านป้ายังมีคนใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะให้ฝากไปบอกพระเอกอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้อินของแท้อินมากอันนี้แต่ถ้าจะฝากไปบอกชาญชนไม่ให้ร้ายกับนางเอกนี่ต้องฝากคาตาลีนเพราะว่าอิตาบิลลี่อยู่ที่บ้านร้ายไหมคะไม่ค่ะดีใจดีจบไปแล้วด้วยนะจบไปแล้วเดี๋ยวจะไปบอกให้นะคะว่าต่อไปนะคะแต่สำหรับพี่วิลลี่ของดิฉันจะต้องตะเกียกตะกายค่ะนะแต่ว่าเด็ดดอกฟ้าเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยเชิญเพื่อนไปหรือเปล่าแต่เรื่องจริงแล้วเนี่ยใครเริ่มใครไม่รู้อ้วงแอนน่ะต้องอ้วงว่าไงคะสูงมากสูงมากค่ะพอคนแรกรู้ว่าพี่ไก่โทรมาแอนเดี๋ยวเล่นละครเรื่องนี้นะเรื่องกับใครเหรอคะเรื่องกับวิลลี่สิ่งแรกที่คิดเลยที่จะไปตัดรองเท้าร้านไหนดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะส้นยังไงดีถ้าเห็นบอกว่าพี่ลินจะสูงมากแล้วน้องแอนนี่จะต้องมีอุปกรณ์เสริมใช่สั่งเลยค่ะ6 นิ้วเพิ่มเป็น170ไปเลยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะเพราะว่าละครมีกี่ตอนคะ20 ตอนอุ้งเงินก็ได้เยอะอยู่นะคะรองเท้าคู่นึงเท่าไหร่คะ2,000นี่หมอนหนูยังอยู่ในรถพี่เลยนะให้ไปใช่ไหมคะเอาหมอนแจกไม่ค่อยมีใครได้ของแอนยังฉากในห้องนอนเห็นบอกว่าก็ใส่อื้อใส่ทุกฉากจริงๆไม่อยากเปิดเผยเลยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาเห็นเต็มตัวเนี่ยนะคะแอนก็จะไม่ใส่รองเท้าเวลาเดินในบ้านค่ะแต่ว่าถ้าเขาเห็นจะต้องถามทางทีมงานก่อนว่าพี่คะเห็นเท้าไหมถ้าไม่เห็นเนี่ยขอใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็โอเคได้ก็จะเป็นรองเท้าอีกคู่นึงซึ่งจะไม่ใช่คู่6นิ้วนี้นะคะประมาณ4 นิ้วก็จะแอบใส่ช่วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเวลายืนจะได้แบบโอเคสมมติเดินจากตรงนู้นก็ไม่ใส่รองเท้าแต่พอมาใกล้พอตัดพอใกล้ปั๊บสูงขึ้นมาทันทีก็จะเป็นแบบว่าอย่างสมมติตอนแรกเขาตัดรับแอนเดินมาแต่ไกลเลยเห็นพี่วิลลี่ยืนอยู่ตรงตู้เย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเดินในก็ยืนมองเขาอยู่ก็จะเป็นภาพเต็มตัวอยู่ไม่ใส่รองเท้าพอสักพักนึงตัดมาหน้าพี่วิลลี่กับทีมงานก็จะแบบว่าส่งรองเท้าอ่ะยัดรองเท้ารีบสวมรีบแบบว่าส่งรองเท้าไปทางใต้ตู้เย็นน่ะแอนก็เดินขึ้นไปแล้วก็เสียบให้ไงชานชนน่ะแล้วก็สูงขึ้นมาทันทีแล้วมีความสามารถเนาะนักแสดงนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะจำอารมณ์จำบทที่ตัวเองต้องพูดแล้วจะต้องจำว่ารองเท้าอยู่ตรงไหนเอาขาตะเกียกตะกายไม่ใช่บางทีมันก็จะหลุดแทสขำอะไรอย่างเงี้ยเขาอย่างพี่วิลลี่เขาก็คงทนไม่ได้มีพลาดบ้างใช่ไหมเขาก็จะมีพลาดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบลำบากมากมาเล่นกับพี่เนี่ยผู้ชมว่ารองเท้าสูง6 นิ้วเมื่อกี้คุณแอนบอก6 นิ้วไปตัดมาใหม่ด้วยนะคะ6 นิ้วคุณวิลลี่นี่เก่งจังเลยนะคะทำให้สาวสุดประหยัดของเราคนหนึ่งเนี่ยสามารถลงทุนตัดรองเท้า6 นิ้วเองนี่มาดูปกติน้องแอนสูงเท่าไหร่คะ164-165เดี๋ยวขอดูส่วนสูงน้องแอนนิดนึงค่ะนะคะตอนที่ปกติน้องแอนปกติสูงปกติก็ประมาณนี้ถ้ายืนกับดิฉันก็จะประมาณนี้ค่ะแหมก็เลยไล่คือดิฉันเตี้ยกว่าเขาอยู่แล้วค่ะนะคะแต่มาดูรองเท้าน้องแอนกันอยู่ตรงนี้แล้วในละครน้องแอนค่ะแต่นั่งดีกว่าถ้าใส่แล้วเดี๋ยวจะหกล้มกันตรงนี้ล้มมาสิคะอันนี้คือรองเท้าที่น้องแอนใส่ในละครสูงมากนะสูงนะเกือบคืบแม่เหมือนเต้นบัลเล่เวลายืนต้องขย่งนะต้องขย่งอย่างนี้เลยตายแล้วหนูใส่ทั้งวี่ทั้งวันหนูไม่เมื่อยขาเมื่อยน่องช่วงหลังก็คือเริ่มชินนะคะอันนี้ก็เป็นผ่านไปเรื่องของเทคนิคในการให้ตัวเองสูงขึ้นค่ะทัดเทียมพระเอกได้นะคะมาอีกเรื่องนึงหลายๆคนก็คงจะจากผลการที่ดูละครแล้วบางฉากบางตอนอาจจะนั่งไปดูไปอมยิ้มไปเป็นฉากรักหยอกล้อเล่นกันพุกพิกระหว่างพระนางค่ะเห็นเขาบอกกันนะคะว่าน้องแอนมีวิธีเล่นที่ธรรมชาติจังเลยในเรื่องนี้จะต้องทำ
ทำความเข้าใจกับคุ้นเคยกับวิลเลี่ยอยู่แล้วหรือยังไงคืออย่างเรื่องความคุ้นเคยเราคุ้นมาแล้วจากเรื่องจากฝันใช่ไหมคะพอมาเรื่องนี้มันก็จะเป็นอีกแนวนึงเพราะเรื่องที่แล้วมันจะเป็นซีเรียสนิดนึงอะค่ะไม่ค่อยได้เล่นกุ๊กกิ๊กอะไรกันแบบนี้พอมานี่ก็ผู้กำกับเนี่ยเขาก็คือบอกรู้ว่ารู้จักกันมาแล้วก็โอเคเต็มที่เวลาสั่งเนี่ยก็จะบอกเดี๋ยวแอนเล่นอย่างนี้นะวิลลี่เล่นอย่างนี้นะฉากหยอกล้อกันเนี่ยบอกแบบบอกคร่าวๆอ่ะอยากทำอะไรก็ทำกันไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกไม่ออกว่าจะให้ทำอะไรเขาก็บอกว่าก็อุปกรณ์อะไรข้างๆตัวที่มีเนี่ยเล่นหยอกล้อกันได้ก็เล่นไปใช้ได้หมดอะไรแบบนี้เราก็เล็งแล้วเอาแป้งตางูใช่ไหมยาสีฟันดูแลเขาเองเขาก็เล็งกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล็งเหมือนกันถึงเวลาก็สาดน้ำสาดอะไรใส่กันใช่ไหมคะถึงเวลาก็แย่งล้อเล่นกันเองก็แย่งแป้งสุริเพราะแอนรู้ว่าถ้าเขาได้ไปแอนนุ่งเยินเลยแอนนุ่งใส่แน่ๆแย่งสุริแล้วก็ในกล้องในฉากเนี่ยคนดูอาจจะไม่รู้คิดว่าอุ้ยยิ้มแย้มกันจริงๆนั่นคือหลุดกันจริงๆอะไรเงี้ยขำกันจริงๆขำกันจริงๆมีหลุดมีขำกันไหมคะหลุดยอมไม่ยอมสุริส่วนใหญ่แล้วพอเขาเห็นอันจริงจริงเขาก็ต้องปล่อยเดี๋ยวเลือดจิกเลยอันจิกเลยเหรอได้ค่ะได้ในข้อความอะไรก็เทถึงเวลายาสีฟันมันป้ายเปิ้ลสุรีแต่ถึงเวลาไอ้ยาสีฟันที่เข้าออกแล้วเห็นบอกมีฉากพี่วิลลี่ทำกับข้าวฉากทานข้าวเขาจะชอบว่ากัดแอนเรื่องเค็มเนี่ยเรื่องทำกับข้าวในฉากเนี่ยแอนต้องทำกับข้าวให้เขาทานแล้วเขาก็ชิมเขาก็จะบอกว่าโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะทำเกลือหกลงไว้ง่ายมันถึงได้เค็มอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยในบทมันต้องพูดแบบนี้พอเราจะเล่นเขาก็ทำไมเป็นอย่างเงี้ยทำไมรสชาติเป็นอย่างเงี้ยทำนิสัยตัวเองหกลงไปเหรอถึงได้เค็มขนาดนี้ใจร้ายจังเลยนะนี่พี่ชายคุณเอานิสัยจริงมาล้อเล่นกันในละครพี่เล่นพี่แกล้งเราหนุนแล้วหนุนไม่เอาแล้วหนุนพูดอย่างนี้อันไม่เล่นจริงด้วยอะไรเงี้ยขอเทกอันก็หลุดเลยไม่เล่นไม่บอกไม่ใช่เดี๋ยวคุณหาว่าอันเค็มจริงจริงพี่มาคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยคนทำงานด้วยกันใช่ไหมคะเขาก็ต้องเชื่อสิเราก็แบบไม่เอาหรือไม่ยอมค่ะถ้าหากว่ามีฉากฮาฉากหลุดขำกลิ้งแบบนี้เรามี VTR ให้ชมด้วยมีเหรอคะมีค่ะเชิญค่ะก็นายเป็นคนบอกเราเองว่าให้ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านแล้วก็ต้องออกไปหาของจริงบ้างสิของจริงฮะดีดีสุดยังไม่น่าเสียใจอยู่ๆไปทำไมอ่ะไม่น่าเศร้าสิทำไมอ่ะคะว่าหนูทำอะไรแล้วทำไมอันนั้นคืออะไรคะขอให้ถึงเสน่ห์ไงคะแล้วก็แบบเราก็เป็นคนชอบร้องเพลงอยู่กลางถ่ายก็จะอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวต้องร้องไห้ด้วยนะฉากต่อไปก็ยังยิ้มเลยแล้วก็ไม่สลดเลยก็ต้องถือเสน่ห์แล้วก็ถือว่าร้องเพลงด้วยแล้วก็อ่านร้องเพลงประจำตัวให้เขาฟังอธิบายนิดนึงนะคะจากที่บอกเมื่อกี้ให้คุณผู้ชมได้รู้แล้วก็คือเป็นตัวที่จะบอกว่าถ่ายฉากอะไรตอนแรกตอนอะไรแล้วพูดเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะเบื้องหน้าเบื้องหลังก็สนุกสนานกันไปนะคะหยอกล้อหยอกเอิงกันไปฉากที่เราได้พูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มีฉากหลุดแต่แน่นอนฉากที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากนั่นก็คือฉากเลิฟซีนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดกันค่ะสักครู่ค่ะตกลงเนี่ยฉากที่จูบกันนั้นคือจูบจริงหรือยังไงคะเป็นนะให้ภาพเฉลยดีกว่าไหมโอ้ยยาห้างสรรพสินค้าเต็มมอลล์ร่วมชม